ี้ค่ะออบจะมาพูดวิธีการหารายได้ทางโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างไหนบ้างไม่คัดนะอันนี้หลายคนประสบปัญหานะคะคิดว่าการหารายได้ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องเป็นการขายของทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะหลายคนนะคะหมดเงินนะคะเสียเงินไปแบบจำนวนมากมายเลยแบบจากการไปลงทุนซื้อสินค้ามาขายนะคะหรือลงทุนสร้างผลิตภัณฑ์สร้างครีมหน้าใสของตัวเองนะคะบางคนถึงขนาดตกงานเลยนะคะเพราะว่าลาออกมาดูแลบริหารธุรกิจบางคนแอบขายของออนไลน์จนเจ้านายไล่ออกนะคะแต่วันนี้นะคะออบมีเทคนิคออบมีวิธีการหารายได้ผ่านโซเชียลมีเดียหลายๆช่องทางมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะอย่างแรกนะคะช่องทางแรกเลยเดี๋ยวเราจะไม่เยอะๆนะการเป็นบล็อกเกอร์นะคะการเป็นบล็อกเกอร์นะคะปกตินะคะบล็อกเกอร์หลายคนเนี่ยมีความสามารถมีของเป็นนักอ่านนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่มีความสามารถมากๆนะคะแต่ไม่ได้มีโอกาสเป็นนักเขียนนะคะนี่คือเวทีของเราเลยนะคะเพียงแค่เรามีเว็บไซต์ถ้าเกิดใครไม่มีเว็บไซต์ก็สามารถใช้ WordPress นะคะใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปหลายๆเว็บไซต์เลยนะคะทำเงินจากโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะติดตามออกได้นะคะการเป็นยูทูบเบอร์นะคะการเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นคนสอนแต่งหน้าคนสอนทำอาหารคนสอนสารกระบุงตะกร้าหม้อไหหรือคนที่คอยตอบคำถามให้กับคนหรือคนที่มีความสามารถในการพูดตลกก็สามารถทำคลิปตลกหรือคนที่รักหมารักแมวตัวเองก็สามารถโพสต์คลิปหมาคลิปแมวตัวเองนะคะลง Facebook นะคะโพสต์ความน่ารักของเจ้าจอดแม้กระทั่งตัวเองนะคะเป็นคนรักลูกนะคะก็ถ่ายคลิปลูกตัวเองลงโซเชียลมีเดียแล้วก็ทำเงินได้ด้วยนะคะเพียงแค่ลูกนะคะแก้ผ้าแล้วก็เต้นอาบน้ำแค่นั้นเองก็มีคนเข้ามาดูแบบ 5,000 วิวแล้วก็แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันจะมีรายได้อ่ะหรือคุณแม่ออกเป็นคนชอบไปเที่ยวนะคะชอบผ้าไหมนะคุณแม่ออกก็แค่ถ่ายคลิปผ้าไหมนะคะปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูเยอะมากเป็นหมื่นๆวิวโอเคมันอาจจะไม่เยอะสำหรับคนอื่นนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงซึ่งตอนนั้นออกทำแบบแรกๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องการทำ SEO หรืออะไรก็แล้วแต่ช่องแท็กก็ไม่มีนะคะก็ยังมีคนมาดูถึงหมื่นวิวนะคะถ้าเกิดว่าทำมาตั้งนานแล้วก็คงจะเป็นแสนวิวไปแล้วนะคะแค่นั้นนะคะทำจากงานอดิเรกจากสิ่งที่เรารักเราก็สามารถมีรายได้จาก YouTube ได้นะคะแล้วก็การเป็นอะไรอีกล่ะแม่ค้าออนไลน์ก็มีหลายอย่างนะคะแม่ค้าออนไลน์ก็ต้องเลือกให้มันถูกว่าเราจะขายอะไรนะคะไม่ใช่แค่ความรวยไม่ใช่แค่ขายครีมหน้าเด้งอย่างเดียวนะคะอาจจะมีจากหลายช่องทางซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่ออบขวัญสอนสร้างรายได้ด้วยโซเชียลมีเดียหรือที่ YouTube ก็คือ Celeb Expert นะคะก็เดี๋ยวออบให้ข้อมูลไว้ข้างหลังออบกำลังแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือการเป็น Infopreneur นะคะก็คือคนที่มีคอร์สสอนนะออบเองก็เป็นแม่เป็นทั้งแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ทำทั้งที่ธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นบริษัทรับทำโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียนะคะแต่งานอีกงานนึงที่ออบทำก็คือการเป็นอาจารย์สอนบนโลกออนไลน์นะคะสอนโซเชียลมีเดียซึ่งหลายคนอาจจะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะคะครูทาสอนทำขนมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะแล้วอยากมีคอร์สออนไลน์เหมือนออบนะคะหรืออยากโปรโมตตัวเองผ่านโลกออนไลน์หรือบางคนมีหนังสือมีวิชามีโรงเรียนติวเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะโปรโมตตัวเองผ่านโซเชียลยังไงนะคะออบสอนคอร์สนี้และในคอร์สนะคะออบได้รวบรวมความรู้นะคะทุกอย่างไว้ในคอร์สนี้แล้วถ้าใครสนใจสามารถที่จะเข้าเรียนกับออบสมัครเรียนกับออบได้ที่วันตั้งแต่วันที่25นะคะถึงวันที่7กันยานะคะจากราคา 2,900 บาทนะคะเหลือพิเศษนะคะ 1,900 บาทนะคะแล้วก็มีหลายมีทั้งการตอบคำถามในคลาสนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเรียนคอร์สนี้นะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านออบได้หรือโทรศัพท์ติดต่อหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะหรือจะทางไลน์นะคะเดี๋ยวออบจะให้ข้อมูลไว้ข้างล่างนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนคอร์สนี้ได้เลยค่ะภายในวันที่25ถึงวันที่7นะคะจะได้ราคา Early Bird หลังจากนั้นต้องจ่ายราคาเต็มนะคะก็คือ 2,900 บาทค่ะโอเคเดี๋ยวออบขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ